ดูพลังทำความสะอาดของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงทากาล่ารุ่นยูโรป้าเริ่มกันนะครับตะไคร่น้ำนะก็ทำความสะอาดได้ดีครับก็แนะนำนิดนึงถ้าเป็นปูนเก่ากร่อนแล้วก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะผมฉีดแบบบานแต่บานน้อยนะบานน้อยคือจะให้มันน้ำมันแรงก็บีบปืนจนเมื่อยดูกันต่อกันครับเห็นกันชัดๆนะครับไม่มีตัดต่อนะใช้งานได้ดีใช้งานได้ดีครับสามารถฉีดตะไคร่น้ำสามารถฉีดตะไคร่น้ำออกได้จริงแรงดัน130บาร์แม็กสปีดนะครับถ้าใช้แบบโบราณใช้แปรงขัดก็เหนื่อยฮะเหนื่อยมากอันนี้เราใช้แบบสมัยใหม่นะอ
ังนะผนังนะสรุปว่าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงทากาล่ารุ่นยูโรป้านะครับ100ถึง130บาทใช้งานได้จริงครับใครที่ประสบปัญหาแบบผมนะครับคือมีตะไคร่น้ำเกาะอยู่ตามพื้นหรือกำแพงหรือผนังจำนวนมากนะครับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงทากาล่ารุ่นยูโรป้า100ถึง130บาทสามารถแก้ปัญหาคุณได้ครับขอบคุณที่ติดตามชมครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ